แชร์เทคนิคเซตผมนะครับ2ทรง2สไตล์ใบได้เนี่ยทำงานยันแบบวันสบายๆเที่ยวทะเลเลยนะฮะไม่กี่นาทีเสร็จอ่ะเป็นแว็กซ์ที่หอมที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้อ่ะเนี่ยไม่ต้องไม่ฟูไก่แล้วเอามือแบบถูเงี้ยทรงคมมากดาราไทยตอนนี้ทำกันเยอะมากนะครับสวัสดีครับผมเบิร์นนะครับจากเซนต์เบิร์นนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับผมเนี่ยเคยทำคลิปหนึ่งครับเอาไฟแว็กซ์ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มานะครับจากนั้นก็มีคนมาถามผมมากมายปกติเซตผมยังไงมีเทคนิคเซตยังไงนะครับคลิปนี้ครับก็เลยจะมาเซตผมให้ทุกคนดูนะครับแต่จะเซตผมธรรมดาง่ายๆมันไม่ใช่ครับไม่ใช่เซนต์เบิร์นนะครับผมจะมาเซตผมในทรงผมทรงเดียวเนี่ยจะเซต2สไตล์นะครับทำไมคนเราต้องมีทรงผม2สไตล์ครับชีวิตคนเราไม่ได้มีแค่ไปผับทุกวันอย่างนี้แบบเซตทรงเดียวไปตลอดนี้มันก็ไม่ถูกหรือไหมคุณก็ต้องมีอีกด้านหนึ่งในชีวิตก็คือด้านแบบทำงานคุณก็ต้องเซตทรงผมที่เนี้ยบน่าเชื่อถือบอกก่อนผมไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในการเซตผมอะไรทั้งสิ้นนะเป็นการเซตผมแบบง่ายๆโง่ๆครับแบบไม่กี่นาทีเสร็จอ่ะผมเป็นคนตื่นสายนะครับถ้าเกิดสมมติเซตผมนานเนี่ยไปสายแน่นอนนะครับโอเคไปเริ่มกับการเซตผมสไตล์แรกกันเลยดีกว่าครับไปสายแรกครับจำเป็นในชีวิตเพราะทุกคนต้องทำงานนะครับทุกคนต้องออกงานนะออกงานทางการออกงานแต่งอะไรเงี้ยต้องเซ็ตผมแบบฟอร์มอลเป็นครับไอ้ทรงฟอร์มอลพวกนี้ผมมาอินสปายมาจากพวกดาราฮอลลีวูดดังๆครับเช่นพวกเดวิดเบ็คแฮมหรือพวกแบบจัสตินทิมเบอร์เลกก็คือทรงแบบไซส์พาร์ทหรือควิฟอะไรพวกนี้ครับมันจะต้องใช้โปรดักต์สไตล์นี้ครับโปรดักต์ประเภทแมทโฮมเมดอยู่ทรงเป็นแบบดูเนี้ยบแต่มันแมทอ่ะก็คือมันจะแบบไม่เงาจนเกินไปครับแว็กซ์ที่ผมใช้อัปเปอร์คัตนะก็คือเนี่ยผมแห้งๆนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาโปรดักต์นะครับกวักซะเยอะหน่อยอ่ะกวักซะประมาณอย่างเงี้ยประมาณเหรียญ5เหรียญ10เหรียญเลยไม่รู้อ่ะป้ายที่มือนะครับป้ายที่มือเอาให้มันทั่วๆโอ้โหแต่กลิ่นมันเหมือนสังขยาบวกกับกาแฟลาเต้อ่ะคุณ wow. เป็นแว็กซ์ที่หอมที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้อ่ะถูเรียบร้อยนะแล้วคุณก็เสยขึ้นไปเลยครับเสยขึ้นไปเลยอย่างงี้เอาไว้ทั่วหัวนะไว้ทั่วหัวนะปึ๊บคุณก็แหวกข้างๆออกอย่างงี้เหมือนเป๋อ่ะปาดเป๋แหวกข้างๆออกปึ๊บปึ๊บปึ๊บข้างหน้านี่ผมชอบเป็นคลื่นหน่อยก็คุณก็เอามือเสยขึ้นไปอย่างนี้เสยขึ้นไปอย่างนี้มันก็จะเป็นคลื่นออกมาดูแบบธรรมชาติเอามือโกยหน่อยข้างๆเอามือโกยโกยไปข้างหลังนะครับโกยไปข้างหลังปึ๊บ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 เก็บข้างๆด้วยนะครับนี่เอามือแบบลูดไปอย่างนี้มันเป็นลอนก็คือล็อกการิทึมธรรมชาตินะครับล็อกการิทึมธรรมชาตินะครับลอนโอ้โหเนิร์ดมากเก็บทรงไหมอยู่จบจ้าคุณแค่นี้ก็จบแล้วทำงานได้แล้วแต่ถ้าเกิดใครออกงานไม่อยากให้ผมกระดิกเลยอ่ะคุณก็ใช้สเปรย์ดาร์ฟของชวาสคอฟตัวเนี้ยซิลูเอทอ่ะใช้มานานมากเป็น10ปีแล้วนี่ปึ๊บได้แล้วนะครับทรงเดวิดบัคแฮมจบแล้วไปออกงานได้สบายครับผ่านไปทรงแรกครับมาถึงทรงต่อไปครับแหมผมทรงประหลาดมากเลยตอนนี้ใช่ไหมคือทรงแคชชวลที่ผมจะทำต่อไปนี้เนี่ยเป็นทรงเขาเรียกว่าทรงคอมม่าคุณเคยได้ยินบ้างเป็นทรงที่ดาราไทยตอนนี้ทำกันเยอะมากนะครับดูแบบสบายๆเกาหลีทรงที่แบบผมทำบ่อยๆเวลาที่อัดคลิปอะคือทรงฟอร์มอลเนี่ยเราจะเซตให้มันดูเซตถูกไหมให้มันดูเหมือนเซตผมมาดูเนี้ยบดูเท่เราเลยใช้เจ้าอัปเปอร์คัตตัวแมทโฮมเมดเนี่ยในการเป็นตัวเซตทรงสร้างทรงขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเราจะอยากได้ทรงที่เป็นทรงดูเซตแบบไม่ค่อยเซตสิ่งที่จะเซตทรงของคุณได้ครับคือความเปียกของผมและใดครับแผ่นในการทำนะผมจะได้ตรงนี้ขึ้นไปครับให้มันขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ฝั่งนี้ลงมานะครับให้มันปกตรงนี้เป็นเหมือนเค้าม่าอย่างงี้คุณเนี่ยอย่างเงี้ยได้ไม่ได้มาลุ้นกันนะวิธีใดก็คือใช้ความร้อนระดับกลางนะครับสลับกับเย็นเสมอเพราะว่าลมร้อนจะช่วยทำให้ผมเนี่ยเป็นทรงแต่ลมเย็นเนี่ยจะเหมือนฟรีซมันเหมือนสตาร์ทมันให้มันอยู่กับที่แล้วก็ไม่ทำให้ผมเสียด้วยถ้าเกิดคุณใช้ลมร้อนตลอดผมเสียแน่นอนนะครับไปขึ้นนี้ครับขึ้นนี้แล้วก็ตรงนี้ดึงไว้อย่างงี้ต้องพูดแข่งกับใดไว้เนี่ยได้ยินไหมต่อลงมาข้างๆเนี่ยลงมาส่วนฝั่งนี้ก็ไดลงมาครับไดลงมาให้หมดเลยส่วนข้างหลังเป่าขึ้นเมื่อให้ผมข้างหลังมันทุยเป่าขึ้นนะเป่าขึ้นแบบนี้แล้วก็มือดึงๆๆนี้คุณสังเกตไหมตอนเนี้ยผมข้างเนี้ยมันยังฟูๆอยู่เห็นปะเวลามันฟูมากๆเนี่ยหน้าเรามันจะอ้วนถูกไหมเพราะหน้าก็อ้วนอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดอยากให้มันอ้วนล้นลงเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องไม่ฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือคุณต้องไดแล้วเอามือแบบถูเงี้ยอันนี้ผมได้มาจากร้านตัดผมที่เป็นแบบอาจารย์เกาหลีตัดเลยนะเขาสอนว่าอย่างเงี้ยเอามือถูๆแล้วก็ไดลงครับเนี่ยงี้
มันเริ่มเป็นทรงแล้วเห็นไหมทีนี้การที่จะให้มันอยู่แบบอยู่ทรงตลอดทั้งวันนะคุณต้องใช้แว็กช่วยเป็นอัปเปอร์คัตตัวเคลนะตอนนี้บ้าแบรนด์อัปเปอร์คัตมากนะครับเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียนะเกิดมาจากบาร์เบอร์2คนนะครับถ้าเทียบกับน้ำหอมมันก็คือน้ำหอมนิชอะคุณบาร์เบอร์ใหญ่ในไทยใช้กันเยอะนะพวกติวซาลอนหรือพวกแบบสมัยขับใช้พวกอัปเปอร์คัตหมดเลยนะฮะลืมบอกไปเมื่อกี้ตัวชวาสคอฟซื้อที่บาร์บุญคองตัวอัปเปอร์คัตเนี่ยซื้อพวก Lazada Shopee ครับแล้วก็ที่พารากอนตัวเคลเนี่ยมันจะต่างจากแว็กตรงที่ว่าเนื้อมันจะค่อนข้างมีความแบบด้านมากนะครับได้ลุคแบบเส้นผมแบบดูไม่ได้ตั้งใจมากอย่าใช้ปริมาณเยอะใช้ปริมาณน้อยๆนะครับต้องเน้นสุดแบบใดผมจนกระทั่งแบบจะได้ทรงสุดท้ายแล้วอ่ะแล้วก็ใช้โปรดักต์พวกนี้ในการเพิ่มเท็กเจอร์ในการทำให้ผมมันอยู่ทรงมากขึ้นเฉยๆนะครับต้องวอร์มที่มือนะวอร์มที่มือจะช่วยให้โปรดักต์มันกระจายทั่วมือแล้วก็มันกระจายเข้าไปสู่ผมดีนะแบบเหมือนแอคทีเวทมันหน้าก็เปิดผมมากจะผมมากเยอะผมมากน้อยก็แล้วแต่นี่ผมมากเยอะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแบบเซรามูนเลยเพื่อแหวกเลยนะตรงนี้ก็ตั้งขึ้นมาหน่อยโอเคเรียบร้อยจ้านี่เป็นทรงแบบชิลๆสบายๆครับออกเกาหลีหน่อยครับอาจจะเป็นเกาหลีเหนือด้วยอันนี้นะครับเวลาวันหยุดไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบไปเดินห้างสบายๆก็ได้เซตผมประมาณทรงนี้นะครับโอเคครับก็จบไปแล้วครับกับการแชร์เทคนิคเซตผมนะครับ2ทรง2สไตล์ไปได้เนี่ยทำงานยันแบบวันสบายๆเที่ยวทะเลเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับฝากติดตาม Scent Lovers นะครับเป็นช่องที่รีวิวน้ำหอมเป็นหลักนะครับแต่ก็จะมีรีวิวโปรดักต์กรูมมิ่งมาเรื่อยๆนะครับมาแว็กผมนะครับหรือว่าพวกโลออนพวกยาสระผมครีมแบบนั้นแบบสไตล์ผู้ชายอย่างเราใช้นะครับก็จะมีรีวิวในช่องนะครับไปติดตาม Subscribe ได้ที่ YouTube Channel Burn ครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพราะเวลาคุณกดกระดิ่งเนี่ยมันจะมี notification เด้งไปบอกคุณเลยว่าไอ้เบิร์ดออกคลิปแล้วนะครับแล้วก็ฝากติดตามครับ Instagram Channel Burn ครับในนั้นผมจะลงเรื่องราวส่วนตัวของผมทำอะไรที่ไหนกินอะไรนะครับได้โปรดักต์อะไรมาใหม่ๆเจ๋งๆคูลๆนะครับไปดูได้ที่ IG Channel Burn นะครับวันนี้ Channel Burn ต้องไปก่อนละครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับทรงผมใหม่ๆเท่ๆของคุณนะแล้วก็มีความสุขกับช่วงเทศกาลนี้ครับแต่ต้องอย่าลืมครับต้องระวังโควิดปลอดโรคปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าบ๊ายบาย